วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีคุณพี่วีนะครับสวัสดีครับตั้มสวัสดีตากล้องนะครับผมสวัสดีโปรดิวเซอร์ที่อยู่นอกห้องด้วยนะครับสวัสดีมันฝรั่งผมอยู่กับรายการวาไรตี้เรื่องหนังนะครับที่พร้อมเสิร์ฟความสุขข้างๆหมอนให้คุณได้นอนดูหนังกันแบบฟินฟินกับรายการนอนดูหนังตั้มซ่าคนเดิมเพิ่มเติมคือความหล่อครับผมวีซ่าคนเดิมเพิ่มเติมคือความสนุกมีด้วยเหรอตาแองวันนี้ตั้มมีอะไรจะมาคุยกับพี่เดี๋ยวนี้อยากจะคุยเรื่องสายลับนิดนึงหนังเรื่องนี้กำลังจะเข้าและที่สำคัญเป็นหนังภาคต่อแล้วสายลับคนนี้ไม่ใช่สายลับธรรมดาไม่ใช่สายลับว่าที่แบบว่าเก่งกาจแก๊สเจ็ตหรือผู้หญิงแต่เป็นสายลับแก๊สเจ็ตคืออะไรแก๊สเจ็ตคือเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เรียกว่าแก๊สเจ็ตแก๊สเจ็ตสายลับคนนี้เป็นสายลับความจำเสื่อมไม่ถูกอะไรสายลับเนี่ยจะต้องฉลาดหลักแหลมมีปฏิภาณไหวพริบไปเดินมาแล้วลืมปืนไว้ไหนก็จำไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเสื่อมจะไม่เสื่อมอะไรยังครับไปพบกันในช่วงถัดไปนู้นเลยแต่ช่วงนี้นะครับเราจะมาอัปเดตหนังใหม่กันก่อนกับช่วงหนังชนเตียงมีอะไรมาแนะนำวันนี้นะครับเยอะมากเลยเห็นบอกว่าหนังเข้าช่วงนี้เนี่ยน่าดูหลายเรื่องเราคัดมาให้ดูนะครับวันนี้จะแนะนำเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องเจสันบอนซึ่งจะเป็นประเด็นหลักนะในการคุยวันนี้ถัดมาเป็นหนังไทยที่เลื่อนการฉายมาเป็นหนังสยองขวัญที่ชื่อว่ามหาลัยเที่ยงคืนเลื่อนเป็นเดือนเรื่องถัดมาอีกเรื่องนึงเป็นหนังก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าภาคนี้ชื่อว่าเรโซเจนต์คือเรโซเจนต์เนี่ยเป็นก็อดซิลล่าภาคใหม่นะครับคือภาคก็อดซิลล่าภาคนี้เนี่ยความน่าสนใจคือว่ามันสร้างมาแล้วทั้งหมดเนี่ย31ภาคแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมสตูดิโอโตโฮเนี่ยที่กำลังโด่งดังตอนนี้เนี่ยเป็นภาคที่29 29แล้วครับผมแล้วความน่าสนใจคือว่าคราวนี้ได้มือสเปเชียลเอฟเฟคที่แต่ว่าแต่งหน้าแต่งตัวใช่ไหมดีๆเนี่ยได้มาจากหนังเรื่อง Mad Max Fury Road ค่ะที่ผู้กำกับนะครับก็เป็นผู้กำกับที่เชี่ยวชาญด้านการทำเนี่ยหนังที่แบบเป็นจินตนาการญี่ปุ่นนะครับเช่นเอวานเจเลียนแล้วก็ Attack of the Titan นะครับมาทำสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะครับของก็อดซิลล่าภาคนี้คือว่ามีแนวโน้มว่าเรื่องราวที่เล่าเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนแล้วมันจะเป็นย้อนยุคถูกไหมแต่คราวนี้เนี่ยอาจจะเป็นญี่ปุ่นยุคปัจจุบันตอนนึงนะการทำลายล้างญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเห็นในหนังก็อดซิลล่าเราจะเห็นความสวยงามของเมืองญี่ปุ่นที่ถูกทำลายล้างโดยก็อดซิลล่าถูกต้องปัจจุบันด้วยนะครับไม่ใช่อดีตอยากดูอยากดูมาถึงหนังไทยสยองขวัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคนรออยู่แล้วก็เลื่อนมานะครับนั่นคือมหาลัยเที่ยงคืนครับเพราะทุกมหาลัยมีใครเขารู้กันทั่วมหาลัยอ่ะว่าที่ห้องศูนย์อ่ะมีมหาลัยไหนๆนะครับจึงล้วนมีตำนานผีที่เล่าขานกันปากต่อปากแต่ไม่เคยมีตำนานว่ามหาลัยที่ไหนเปิดห้องเรียนเพื่อสอนให้ผีจบการศึกษาและจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนพิเรนสร้างห้องเรียนสำหรับวิญญาณขึ้นมาเพื่อช่วยวิญญาณเหล่านี้ให้เรียนจบและก็จะได้ไปสู่สุขติผีก็อยากเรียนจบนะและจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามีวิญญาณเข้าไปเรียนมากขึ้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 นและมากขึ้นโดยไม่มีใครกล้าเข้าไปสอนและสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีเซเลบนักศึกษาที่รักและแรงดำประจำมหาลัยและคนอื่นๆต้องบังเอิญเข้าไปเรียนกับวิญญาณและนี่คือหนังชนเตียงนะครับที่เราหยิบหนังใหม่ๆมาฝากกันนะครับแต่ตอนนี้ใครที่รออยู่สำหรับผ้าดับหนังทำเงินนะครับพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเลยอันดับที่5 The Shallows นรกน้ำตื้นเมื่อวันหนึ่งเกาะที่เป็นเหมือนดั่งสวรรค์ของเหล่าบรรดานักโต้คลื่นกลับมีสัตว์ร้ายใต้ทะเลอย่างฉลามขาวบุกจู่โจมอย่างบ้าคลั่งทำให้เธอต้องหาหนทางเพื่อต่อสู้และเอาชีวิตรอดจากฉลามร้ายทำรายได้เพิ่ม 7.26 ล้านบาทรายได้รวม 37.83 ล้านบาทอันดับที่4 The Purge Election Year
ในค่ำคืนก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสุดดุเดือดที่ประชาชนในชาติแบ่งเลือกข้างระหว่างผู้ที่สนับสนุนและต่อต้านการล้างบาปแต่การปฏิวัติกำลังก่อตัวขึ้นท่ามกลางกลุ่มผู้คัดค้านและเชื่อว่าการล้างบาปเป็นวิธีลับๆของพวกผู้มีอำนาจในการกำจัดกลุ่มคนยากจนและกลุ่มคนอ่อนแอเพื่อทำให้กลุ่มคนชั้นสูงเฟื่องฟูขึ้นมาถึงเวลาที่เราจะผจญภัยในท้องถนนของเมืองหลวงที่ทุกคนต่างหาหนทางเอาชีวิตรอดทำรายได้เปิดตัวไปที่ 7.57 ล้านบาท We have one goal right now. Survival. It's a class 4 apparition. อันดับที่3 Ghostbuster บริษัทกำจัดผีโดยกลุ่มนักวิชาการสาวจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียผู้สนใจในสิ่งลี้ลับเหมือนกันและได้รวมตัวกันเพื่อใช้ความรู้ความสามารถผนวกกับการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆจนกระทั่งได้ก่อตั้งเป็นบริษัทกำจัดผีและเมื่อมีผู้ไม่หวังดีปลดปล่อยวิญญาณผีร้ายออกมาอาละวาดจนเกิดความวุ่นวายทั่วนิวยอร์กความหวังเดียวที่จะหยุดยั้งได้จึงตกอยู่กับสาวๆบริษัทกำจัดผีทั้ง4คนทำรายได้เปิดตัวที่ 8.61 ล้านบาทI8 Collision Cross สารต่อความสนุกสนานยกกวนกันมาสร้างความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมกับเรื่องราวของสัตว์ป่าน่ารักที่จะต้องทิ้งบ้านของพวกเขาเพื่อรักษาชีวิตตัวเองไว้เมื่ออาณาจักรของพวกเขาถูกรุกรานพวกเขาจะต้องเดินทางอย่างไร้จุดหมายไปสู่สถานที่ที่พวกเขาไม่เคยคุ้นเคยในดินแดนสุดมหัศจรรย์ที่ซึ่งมีเจ้าแชงกิล่าลามะเป็นผู้นำลัทธิทำรายได้เปิดตัวที่ 19.36 ล้านบาทThis is the guy who's gonna save us. Ice Age Collision Course. อันดับที่1ขุนพันธ์ขุนพันธ์เรื่องราวจากชีวประวัติของขุนพันธรักษ์ราชเดชอดีตนายตำรวจชื่อดังที่ปราบเสือตามภูมิภาคต่างๆของประเทศโดยได้ฉายาว่านายพลตำรวจหนังเหนียวผู้จับเสือมือเปล่าหรือขุนพันธ์ดาบแดงซึ่งเป็นดาบที่เชื่อว่าตกทอดมาจากพระยาพิชัยดาบหักรวมถึงวีรกรรมที่ปราบเสือชื่อดังในภาคกลางทำรายได้เปิดตัวที่ 26.15 ล้านบาทแล้วช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับกับเรื่องราวของเจสันบอนนะครับกับรายการนอนดูหนัง